สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ BBR Studio กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ Art Diary ของเราเป็น EP ที่5แล้วนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับของทานเล่นชนิดนึงนะคะที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเสียงของทานเล่นชนิดนี้ก็จะมีเสียงดังป๊อป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 เชื่อว่าหลายคนน่าจะเดาได้และหลายคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะว่ามันคืออะไรนั่นก็คือป๊อปคอร์นนั่นเองค่ะซึ่งป๊อปคอร์นนะคะหรือข้าวโพดคั่วเนี่ยเป็นขนมทานเล่นที่เรียกได้ว่าใครกินก็ต้องเพลิดเพลินเลยนะคะโดยเฉพาะการเข้าไปดูภาพยนตร์หรือแม้แต่การนั่งดูรายการต่างๆแบบเพลินๆที่บ้านเนาะป๊อปคอร์นก็จะเป็นหนึ่งในสแน็คอร่อยที่คนเรามักจะนึกถึงเป็นอย่างแรกด้วยความนิยมที่คนทั่วโลกนะคะนำป๊อปคอร์นมาเป็นขนมอร่อยทานเล่นเวลาพักผ่อนหรือเวลาว่างหรือต้องการอะไรที่มาเคี้ยวให้เพลินปากนะคะทำให้ใครหลายคนเริ่มสงสัยว่าป๊อปคอร์นคือขนมอร่อยแบบไหนนะคะถือกำเนิดมาจากจุดไหนและใครเป็นคนต้นคิดวันนี้ฟ้ายนะคะก็จะขอนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับป๊อปคอร์นมาฝากทุกคนกันค่ะข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นนะคะเป็นอาหารว่างอย่างหนึ่งที่ผลิตมาจากเมล็ดข้าวโพดเนาะโดยมีต้นกำเนิดจากชาวเผ่าอินเดียแดงนะคะหรือชนพื้นเมืองของอเมริกานั่นเองเป็น Native American นะคะอยู่ในทวีปอเมริกาเมื่อประมาณ 5,600 ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่านานมากๆเลยนะชาวอินเดียแดงนะคะในแถบอเมริกาเหนือนิยมนำป๊อปคอร์นมารับประทานเป็นอาหารและนำมาเป็นเครื่องประดับได้ด้วยโดยการนำป๊อปคอร์นมาร้อยด้วยหญ้าทำเป็นสร้อยของคอนั่นเองค่ะใช้เป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงฐานะทางสังคมในชนเผ่ากล่าวคือคนที่จะสวมใส่ได้ก็ต้องมีฐานะเป็นหัวหน้าเผ่าหรือนักรบนั่นเองโดยมีการพบหลักฐานว่าในยุคล่าอาณานิคมนะคะชาวอังกฤษได้มีการจัดงานขอบคุณพระเจ้าขึ้นเป็นครั้งแรกและขณะนั้นมีชาวอินเดียแดงนามว่าเควเดอร์ควีน่าได้นำข้าวโพดคั่วใส่ถุงหนังกวางขนาดใหญ่มาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานกันทั่วหน้าเลยนะคะจึงทำให้ผู้คนนอกชนเผ่าเนี่ยเริ่มรู้จักข้าวโพดคั่วตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมานอกจากป๊อปคอร์นจะเป็นชื่อข้าวโพดคั่วแล้วนะคะยังเป็นชื่อของสายพันธุ์ข้าวโพดด้วยนั่นก็คือสายพันธุ์ป๊อปคอร์นนั่นเองนะคะทฤษฎีว่าด้วยที่มาของชื่อนี้ก็มาจากเรื่องเล่าในหมู่ชาวอเมริกันชื่อป๊อปคอร์นนะคะคิดว่ามาจากเสียงป๊อปป๊อปป๊อปตอนที่เมล็ดข้าวโพดโดนความร้อนจนแตกฟูกลายเป็นช่อนั่นเองแล้วจึงนำมาประกอบกับคำว่าคอร์นที่หมายรวมไปถึงข้าวโพดสายพันธุ์อื่นๆแล้วก็ธัญพืชบางชนิดอีกด้วยค่ะนักโบราณคดีนะคะได้มีการพบป๊อปคอร์นในซากเมืองโบราณหลายจุดในอเมริกาเลยนะคะโดยพบหลักฐานเกี่ยวกับข้าวโพดคั่วในซากเมืองโบราณหลายแห่งเช่นเมืองอินคาทางอเมริกาใต้เมืองมายาในอเมริกากลางและเมืองอัสเทคในเม็กซิโกต่างก็พบว่ามีการปลูกและก็บริโภคข้าวโพดจำนวนมากมาเป็นเวลานานแล้วหนึ่งในหลักฐานสำคัญก็คือการค้นพบว่าชนเผ่าชาวอินคาใช้หม้อดินปั้นพิเศษสำหรับการคั่วข้าวโพดก็คือเป็นภาชนะพบในซากปรักหักพังสมัยโบราณของอเมริกาใต้นะคะโดยฝังหม้อในทรายที่ร้อนจัดจากนั้นโรยเมล็ดข้าวโพดแห้งลงไปแล้วปิดฝาหรือใช้หม้ออีกใบมาครอบความร้อนจากทรายนะคะจะทำให้เมล็ดข้าวโพดแตกและบานออกมากลายเป็นป๊อปคอร์นนั่นเองค่ะส่วนเมืองอัสเทคประเทศเม็กซิโกนะคะก็พบหลักฐานว่าชาวเมืองในช่วงปีพ.ศ. 2062นะคะมีการใช้พวงข้าวโพดคั่วประดับเทวรูปที่พวกเขาสักการะบูชาโดยใช้พวงข้าวโพดคั่วประดับกายแล้วก็ประดับศีรษะเมื่อต้องเข้าร่วมในพิธีกรรมนะคะอีกทั้งนักโบราณคดีได้ทำการขุดค้นถ้ำแบทเคฟนะคะบริเวณเวสเซนทรัลนิวเม็กซิโกทำให้พบฝักข้าวโพดอายุเกือบ 5,600 ปีโดยดูผลจากการทดสอบหาคาร์บอนกัมมันตรังสีนะคะแล้วก็พบฟอสซิลเกสรดอกไม้ที่มีอายุ 80,000 ปีเลยทุกคนที่พบลึกลงไปใต้ดินถึง200ฟุตนะคะมีการตรวจสอบพบว่าเกสรนั้นก็คือเกสรข้าวโพดนั่นเองเป็นไงคะทุกคนฟอสซิลของเกสรดอกไม้ที่ก็คือเกสรข้าวโพดนะคะมีอายุถึง 80,000 ปีกันเลยทีเดียวถือว่านานมากๆเลยนะ
นอกจากนี้นะคะนักวิจัยยังค้นพบเมล็ดข้าวโพดโบราณอายุกว่า 1,000 ปีในหลุมฝังศพทางชายฝั่งแถบตะวันออกของประเทศเปรูด้วยนะคะโดยพบเป็นหม้อคั่วข้าวโพดดินเผาที่อายุย้อนไปถึงอารยธรรมก่อนยุคอินคาในเปรูก็คือราวค.ศ.300นะคะที่ใช้ในพิธีฝังศพนั่นเองและกลุ่มชนพื้นเมืองเหล่านี้นะคะได้นำข้าวโพดป่าเนี่ยพัฒนามาเป็นข้าวโพดไร่แล้วก็นำเมล็ดของมันมาคั่วก่อนบริโภคเนาะแต่ว่าในยุคแรกๆนะคะข้าวโพดจะไม่ได้ฝักใหญ่อวบอิ่มแบบที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะสั่งข้าวโพดอายุราว 4,000-5,000 ปีก่อนที่เราค้นพบในรัฐนิวเม็กซิโกที่เพิ่งบอกไปนะคะเขาบอกว่ามีขนาดฝักเล็กกว่าเหรียญเพนนีไปจนถึงขนาดแค่2นิ้วเองทุกคนซึ่งมันเล็กมากๆเลยนะคิดดูสิว่าจะเอามาคั่วได้1ชาม1จานนี่มันต้องใช้กี่ฝักอะในยุคนั้นเนาะก็เลยไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมในยุคสมัยนั้นมันถึงเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะของคนในสังคมจนมาถึงยุคเกือบจะปัจจุบันนะคะเมื่อราวปีค.ศ.1890นะคะป๊อปคอร์นก็ค่อยๆแพร่หลายไปทั่วอเมริกาในฐานะพืชเกษตรกรรมที่สำคัญในท้องตลาดนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคมากแล้วก็เริ่มมีการผลิตในเชิงการค้ามีการสร้างเครื่องทำข้าวโพดคั่วขนาดมหึมาที่ใช้เตาน้ำมันเบนซินแล้วก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่คุ้นตาตามงานเทศกาลต่างๆนะคะมีข้อมูลว่าเครื่องคั่วข้าวโพดเครื่องแรกถูกประดิษฐ์โดยนายชาร์ลส์เครเตอร์สในเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นั่นเองนะคะเมื่อประมาณปี1885และต่อมาเมื่อต้นคริสตศตวรรษที่20นะคะในยุคที่ธุรกิจภาพยนตร์ในอเมริกาลุ่งเรืองมีการเปิดโรงภาพยนตร์จำนวนนับไม่ถ้วนในอเมริกาทำให้ป๊อปคอร์นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงแบบใหม่ในสมัยที่การสร้างภาพยนตร์ยังเป็นหนังเงียบนะคะบางครั้งมีเพียงเสียงดนตรีคลอช่วงนั้นเองมักจะมีเสียงกรุบกรับกรุบกรับของผู้ชมที่กำลังเคี้ยวป๊อปคอร์นอย่างเพลิดเพลินระหว่างดูหนังมีสถิติว่าในปี1922นะคะสหรัฐอเมริกาเพาะปลูกข้าวโพดสำหรับใช้ทำป๊อปคอร์นไปประมาณ 15,000 เอเคอร์และมีเครื่องผลิตข้าวโพดคั่วแบบไฟฟ้าถือกำเนิดขึ้นค่ะป๊อปคอร์นนำรายได้มาสู่ผู้ปลูกมากมายก่ายกองนะคะจนได้รับสมญานามว่าทิวทองแห่งท้องทุ่งเลยค่ะหลังจากนั้นถัดมาในปี1950นะคะเมื่อโทรทัศน์เริ่มแพร่หลายมากขึ้นป๊อปคอร์นไม่ได้อยู่คู่โรงภาพยนตร์เท่านั้นแล้วนะคะแต่ยังแพร่ไปบนหน้าจอโทรทัศน์ด้วยนะคะและวัฒนธรรมการกินป๊อปคอร์นในระหว่างชมภาพยนตร์หรือว่างานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะต่อมาในปี1967ผลผลิตต่อปีของข้าวโพดมีมูลค่าสูงสุดถึง432ล้านปอนด์โดยขณะนั้นรัฐอินเดียนาไอโอวาอิลลินอยโอไฮโอและเคนตักกี้นะคะได้กลายมาเป็นผู้นำในการผลิตป๊อปคอร์นของสหรัฐอเมริกานั่นเองนอกเหนือจากการเป็นของว่างขบเคี้ยวคู่กันชมภาพยนตร์มาในทุกยุคทุกสมัยแล้วนะคะป๊อปคอร์นยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายค่ะเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุกันกระแทกนะคะในการขนส่งสินค้าที่เปราะบางซึ่งก็ได้ผลดีมากกว่ากระดาษลูกฟูกอีกนะอันนี้ส่วนตัวฝ้ายก็ยังไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่ามีคนใช้จริงๆหรือเปล่าถ้าใครเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอีกทั้งยังมีการทดลองนำไปปรับใช้ในสูตรอาหารต่างๆเช่นนำป๊อปคอร์นมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศน้ำมะนาวน้ำผึ้งเอามารับประทานกับครีมกลายเป็นอาหารว่างนะคะหรือการนำป๊อปคอร์นมาผสมกับหัวหอมผักชีเครื่องปรุงรสอื่นๆแล้วก็สามารถนำไปยัดไส้ในไก่อบได้อันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะถ้าใครเคยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะก็คงจะไม่ผิดนักนะคะถ้าจะบอกว่าป๊อปคอร์นเนี่ยเป็นทั้งอาหารขนมครบเคี้ยวแล้วก็ของใช้เลยซึ่งถือว่าเป็นเมนูเป็นของทานเล่นที่มีต้นกำเนิดยาวนานมากที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติเราเลยนะคะและชาวอเมริกันนะคะได้กำหนดให้วันที่19มกราคมเป็นวันป๊อปคอร์นเดย์นะคะซึ่งสะท้อนถึงความนิยมแล้วก็มนต์ขลังที่ไม่เสื่อมคลายมาจนถึงทุกวันนี้
เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆวันนี้เกี่ยวกับป๊อปคอร์นที่ฝ้ายนำมาฝากชาว BB ทุกคนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้เนื้อหาดีๆแบบนี้มีงานศิลปะให้ดูเพลินๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ้ายทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะฝากติดตามด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ